แซวสนั่นหลังคู่พระนางโบมรดาอลิซธีรเดชอวดโมเมนต์หวานใกล้ถึงญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวกันไปไม่นานแต่ความหวานเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคู่นี้เขาไม่เคยแผ่วสำหรับพระนางช่อง3อย่างสาวโบมรดากับอเล็กธีรเดชที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโบและอเล็กนั้นรวมถึงครอบครัวของทั้งคู่นั้นได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแถมพี่ชายของหนุ่มอเล็กนั้นก็ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่ออกมาให้เห็นกันและล่าสุดในวัน17ธันวาคมอเล็กนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับโบมิรดาเช็คอินที่มิชิมะสกายวอล์กและระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเยิบอยู่ฟูจิแซนขอบคุณที่ออกมาให้พวกเราเห็นทุกวันนะหลังจากที่โพสต์เนี้ยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสวยหล่อคนนะฟูจิน้ำแข็งใส่น้ำหวานชอบความสดใสเบอร์นี้ไอ้ตาโบคือความสดใสของโลกนี้จริงๆคุ้มค่าการรอคอยรูปสวยและน่ารักที่สุดวันหยุดไม่มีพักคนเขารักกันไม่มีวันหยุดเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติ